เขาว่ากันว่าอะไรเอ่ยคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำเขาว่ากันว่าอะไรอะพี่นะครับอะไรพี่สองเราทำลงศพหรือเปล่าถูกต้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากทีนี้ไอการขายลงศพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับตามร้านตามรวงเขาก็ทำเขาก็วางใครอยากได้อยากจะใช้ก็ไปติดต่อนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่าวิธีการโปรโมทสินค้าเนี่ยมันต้องเดินไปหาลูกค้ามันต้องเดินไปหาลูกค้านะครับในการโปรโมทเนี่ยสินค้ามันถึงจะขายดีแม้กระทั่งทุกวันนี้โรงศพก็ยังโปรโมทในการขายนะจะเป็นการโปรโมทแบบไหนอย่างไรนะครับมีคลิปนี้ให้ดูครับดูนี่คลิปนี้เขาเรียกว่าคลิปก็ไม่ยาวนะเหมือนกับว่าเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามีพนักงานมีคนเนี่ยนะครับเนี่ยแบกโลงถือโลงแล้วก็ถือเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยดอกไม้ใช่ไหมเขาเรียกว่าเหรียญพวงเหรียญเนี่ยตามรถมาอย่างนั้นเถอะนะครับเพื่ออยากจะให้เป็นที่จุดที่สนใจเห็นใครมาก็กวักมือเรียกเลยเอาโลงศพไหมคะนี่นะครับมาอะไรประมาณเนี้ยคือคนที่เป็นต้นตำรับไอเดียนี้ก็คือคุณกนิษฐาแสงเขียวหรือคุณน้องนะซึ่งเป็นเจ้าของร้านชื่อว่าร้านดอกไม้น้องดอนตะโกนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเธอก็บอกว่าเนี่ยยุคใหม่เนี่ยนะครับแม้ว่าจะขายโลงศพจะขายต่างๆที่ว่านี้มันก็ต้องโปรโมทต้องทำคลิปกันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้านะครับเธอก็เห็นในคลิปต่างๆที่ว่านี้ก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปทำคลิปนี้นะฮะหมายความว่าได้เป็นแรงบันดาลใจนะไปเห็นใน TikTok เนี่ยนะครับเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยเช่นเวลาเขาจะขายของขายขนมนมเนยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการกวักมือเรียกลูกค้าใช่ไหมคุณสองอย่างเช่นแถวแถวมวกเหล็กเนี่ยนะครับขายน้องวัวใช่ไหมก็จะมีคนมากวักมือโบกเรียกเออเนี่ยขายน้องวัวไอ้คนก็อยากรู้ว่าน้องวัวเนี่ยมันเป็นใครแล้วแม่มันชื่ออะไรพี่มันมีพี่หรือเปล่าเนี่ยร้านนี้ก็เหมือนกันก็ทำทีเอาพนักงานเนี่ยเป็นศพเออนี่มันนอนเอาผ้าขาวคลุมเนี่ยทำตาด้วยทำตาเหลืองๆด้วยยังไม่ตายอ่านนี่คอหักเออแต่ยังไม่ตายนะนี่นะทีนี้เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าทำคลิปเนี่ยนะฮะเหมือนกับการขายของทั่วไปเห็นรถเห็นเรือผ่านมาเนี่ยก็วิ่งแบบนี้นะครับเอาเลดต่างๆเนี่ยวิ่งตามรถเนี่ยนะฮะทีนี้พอเอาคลิปนี้ออกไปปั๊บเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าสินค้าเนี่ยขายดีนะครับไม่เฉพาะแต่ที่ราชบุรีนะในต่างจังหวัดเนี่ยคนที่เขาบอกว่าเนี่ยมีญาติเสียนะครับแล้วก็ติดต่อมานะครับให้ไปทำศพให้คือร้านที่ว่านี้เขาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะนี่นะครับฉีดยาศพแต่งหน้าศพจัดโลงศพจัดดอกไม้ทำทุกอย่างกระบวนการตั้งแต่ตอนแรกหลังจากที่ผู้วายชนตายไปเนี่ยจนกระทั่งเสร็จสิ้นในการที่ชาปนกิจเสร็จอะไรต่างๆที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่ามันอยู่ที่เทคนิคของการขายเทคนิคของการโฆษณาเทคนิคการโปรโมทอ้าวฟังเสียงหน่อยเจ้าของร้านครับมารอเลยสำลีสำลีอุจมูกันเหมือนแรงบันดาลใจอยากจะทำคลิปบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการโปรโมทร้านค่ะหลังจากนำคลิปไปลงในสื่อโซเชียลค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็มีคนทักเข้ามาถามเลยว่าเรื่องการทำงานเรื่องการขายสินค้ามีอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็เด่นๆสุดก็จะฉีดยาศพมาถามได้ทำได้เหรออะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้นะครับมันมีคลิปหลายอย่างหลายประเภทใช่ไหมคุณสองใช่ค่ะคือต้นเรื่องนี้มันมาจากอะไรคุณสองมาจากคลิปของชาวอินเดียคนหนึ่งนะที่เขาขายดอกไม้ครับแล้วเขาก็จะวิ่งตามแบบรถทัวร์หรือรถอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโผล่มาอีกทีอ้าวอยู่มุมนี้ก็เจออ้าววิ่งตามไปอีกทีอยู่มุมนี้ก็เจอแล้วเขาก็จะกวักมืออย่างเงี้ยเรียกตามเลยครับเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าเขาก็เลยเอาคลิปนี้แบบเหมือนมาล้อเลียนว่าเนี่ยถ้าเราเรียกลูกค้าแม้แต่สินค้าเราเป็นโรงศพเราก็เรียกลูกค้าได้เรียกลูกค้าได้ใครจะไปซื้อเนี่ยนะโรงศพเนี่ยนะเนี่ยเรียกว่าเทคนิคการขายนะครับค่ะ